รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนั้นเนี่ยนะตัวแม่ตัวพ่อทั้งนั้นวันนี้ครับผมอ้าวงั้นเชิญพวกเขามาพูดคุยกันดีกว่านะครับ12ราศีครับวันนี้ก็เลยพาลูกมาด้วยพาลูกมาด้วยมาเล่นน่ารักกันเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวเรียกคุณแม่เลยเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เอาแหวนมาด้วยเหรอคะยังได้แหวนเอาแหวนนั่นไงแหวนโอ้ยยุ่งเลยอ่ะพอเวลาเรานึกถึงพี่บุ๋มนะเราก็จะนึกถึงพิธีกรที่แบบว่าฝีปากกล้ามารายการเราสมมติเจอหน้าเป๊กจะถามคำถามว่าอะไรเป๊กครับแม่ความตั้งใจแกมีจริงหรือเปล่าฮะมีจริงหรือเปล่าผมมีความตั้งใจจริงครับแม่แล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นจริงครับแม่แต่ว่าสิ่งมหัศจรรย์อาจจะยังไม่เกิดก็ขอให้ดวงเราเนี่ยดีขึ้นในปีนี้ด้วยครับมีอะไรให้ผมช่วยมีอะไรให้ผมช่วยไหมโอ้โหมาพร้อมกันสามคนเลยมาพร้อมกันสามคนเลยคุณไหมคะคุณมีเฝือกที่นิ้วแล้วนี่ไม่มีนี่ไม่มีส่วนคุณมากับผัวเลยคุณลงแต่คุณมีคนจีบแล้วเขาบอกว่าอย่าเรียกว่าแฟนยังไม่ใช่แฟนแค่มาจีบยังอ่านข่าวอยู่เฮ้ยก็ยังไม่มีผัวอยู่อ่ะไปคุณรู้เหรอไม่รู้งั้นเข้าที่เลยอ่ำแจ็คครับผมแจ็คขอบคุณสำหรับคำตอบนะได้ครับตอบครับตอบได้ดีมากได้ข่าวว่ากำลังจะสร้างบ้านโปรเจกต์10ล้านจริงหรือไม่อันนี้เป๊ะเลยแล้วจะขอถามกลับพี่ได้ไหมว่าแฟนฉันหนึ่งคืนกับผมได้ไหมได้ได้เอาไปไหนวะไปไหนยังแจ่มเลยโอ้ยังแจ่มแล้วจะไปถามคนนี้หน่อยค่ะพี่ดาวคะงานทุกอย่างที่ทำเนี่ยขอโทษนะคะตอนนี้เก็บเงินเพื่อสร้างอะไรอยู่คะตอนนี้คือภรรยาหมดเวลาครับให้กินต่อภรรยากำลังเอาลูกมาอีกคนหนึ่งเฮ้ยเพราะตอนนี้กำลังท้องอยู่อีกคนครับผมเพิ่งจะรู้เมื่อวันซืนแล้วขอแสดงความยินดีท้องกันแล้วไปทำอีท่าไหนถึงมีลูกอ๋อวันเชือกบนคานมันหลุดเชือกบนคานเชือกบนคานมันหลุดวันนั้นเชือกมันขาดเชือกไม่ได้ตัวเราตกมาก็เลยสรุปคือเราได้อะไรจากไม่ได้เลยมาดู2คนที่เขาเป็นแฟนกันมาวันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวนะครับเขามาคู่กันนะครับเหมาะกันมากเลยนะกับการเป็นแบบสามีภรรยาสำหรับน้องหยวนเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เพอร์เฟกต์ที่สุดในประเทศไทยเพราะอะไรสาวๆฟังไว้เลยนะคะ1กตัญญูค่ะ2ผู้ชายคนนี้ถ่ายรูปให้แฟนเก่งมากและที่สำคัญคือเขาเป็นคนที่แบบธรรมะธรรมโมโอ้โหเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยลูกไม่เหมาะกันวัดวาไม่ได้เลยต้องถามคนนี้แต่งตัวอะไรมาคะเนี่ยตีมเล้งแกะค่ะมันหัวแตกหัวแตกอะไรหัวแตกอะไรรู้หน่อยมันแตกยังไงมันแตกอย่างนี้โอ้นี่ไงหัวแตกจริงหัวแตกจริงตอบกันตรงนี้ก็คืออุ้มหมาแล้วก็ตัวสูงสภาพก็คือตัวสูงก็เลยหันโน้มหัวก็ไป
เสียบกับขอบตู้เราแต่งตัวไงบอกพี่เข้าไปสิอ๋อแต่งตัวแนวอียิปต์อียิปต์อ๋ออียิปต์เป็นแนวอียิปต์จอแดนอะไรแบบนั้นอียิปต์ใช่ว่าก็แต่งไปเรื่อยอียิปต์ไม่ได้ครับได้ไหมได้ไหมได้ไม่ต้องพูดอะไรมากประจำที่เอาละครับประจำที่เรียบร้อยเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้รวยเปี้ยงเสี่ยงโชคดีคนโชคดีขอให้งวดนี้รวยให้โชคดีอาทิตย์ตอบว่าราศีมิถุนตัวเองเพราะอะไรครับคะมันแบบโชคดีเปี้ยงปังเลยขนาดนั้นคือเราโชคดีโชคร้ายแล้วนั่นน่ะดิเราก็ต้องโชคดีบ้างจริงๆช่วงนี้รู้สึกว่าดวงเกมโชว์จะดีถ้าอาจจำได้เราไปถ่ายเรื่องลิงมาก็แจ็คพอตแตกอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเสี่ยงโชคอะไรน่าจะมาทางเราบ้างคนเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยมักจะหลังจากนี้จะโชคดีฟาดเคราะห์เขาเรียกฟาดเคราะห์ไปแล้วก็จะเป็นแบบว่าทุกขลาภใช่ค่ะทุกขลาภที่พี่พัดค่ะมันนี่มันดูเด็กดูสาวดูสวยจริงๆนะคนที่มาจีบมีกี่คนตอนเนี้ยคนที่มาจีบมีกี่คนไม่เหลือแล้วจริงๆคือเหมือนตัวเองไม่อยากมีเหมือนตอนนี้แพทย์อะทำงานเยอะแล้วลูกก็เหมือนกิจกรรมเขา5ขวบกว่าแล้วกิจกรรมแน่นใช่ไหมการเรียนเขาเปลี่ยนไปค่ะทีนี้ถ้าจะมีใครสักคนแพทย์ก็เลยว่าเอ๊ะแล้วแพทย์จะเอาเวลาที่ไหนไปกินข้าวกับเขาไปเที่ยวกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าคุณต้องการพิเศษเราคงให้ไม่ได้แต่ตอนนี้ที่เราให้ได้คือเป็นเพื่อนกันแล้วก็เวลาไปก็ยกขยงกันไปอย่างนี้โอเคไหมมันอาจจะเป็นคนที่เขาชอบแบบนั้นก็ได้นะเดี๋ยวไม่ต้องมีเดี๋ยวไม่ต้องมีคนที่แบบอยากที่จะมาจอยกับเราอ่ะไม่ได้ต้องการดึงเราไปอยู่ในชีวิตเขาก็เลยแบบตอนนี้นะคะเลยอยากจะขอคนจอยสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้าไปที่ LINE แอดแล้วก็สแกน QR code หน้าจอตรงนี้ QR code หน้าจออะไรอ่ะสแกนเลยเยอะเหรอไอ้บูไอ้บูยิ้มเลยนะบูชอบแบบนี้เหรอลูกชอบไปฝันน่ะชอบผู้ชายแบบนี้นะชอบผู้ชายแต่แม่มันน่ะไม่ชอบแม่มันไม่ใช่แม่ผมอ่ะชมพี่แพทครับเพราะว่าแบบว่าพี่แพทอ่ะเป็นคนกตัญญูมากแบบว่าสแกน QR code มั้ยลูกตอบค่ะคุณคือดาร์คพี่น่ะพี่มิ้นเขาตรงกับราศีของลูกชายแพทน้องเลสราศีกุมแล้วเหมือนไม่นานมานี่มีคนทักว่าไปไหนมาไหนลองให้ลูกอ่ะหยิบลอตเตอรี่ดูเขาเหมือนตอนนี้เขามีโชคอะไรอย่างเงี้ยช่วง6เดือนแรกเป็นไงต้มให้มันกินแล้วค่ะไม่เป็นไรเราอาจจะไม่ได้โชคของเราแบบนั้นเราเป็นโชคทำงานอาจจะมาโฆษณาเป็นลึกอาจจะได้คู่เอ้าก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่ครับเลขที่บัญชีอะไรลูกเดี๋ยวโดน2 1ไม่ต้องพูดจะเรียกเลขบัญชีของเราบรูตอบว่าราศีพฤษภครับพี่แจ็คจ็คแฟนฉันเหรอใช่ครับพี่แจ็คเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของพี่แจ็คครับที่ผมติดตามเนี่ยพี่แจ็คเข้าวัดทำบุญแล้วก็เป็นสายมูเตลูผมก็คิดว่าเวลาไปทำบุญไปวัดอย่างเงี้ยครับก็น่าจะมีโชคมีลาภกลับมาอ่ะก็ดูไลฟ์สไตล์ของเขาเห็นเดี๋ยวช่วงนี้ธรรมะธรรมโมก็น่าจะมีพวกแบบว่าของรางเครื่องรางของขลังอะไรเขาต้องมีเยอะเนาะพี่แจ็คน่าจะเยอะนะมีครับเล่นอยู่ครับตามพี่มดดำมีมูอะไรมั้ยอะไรมั้ยขายมูเหมือนมีอย่างงี้มั้ยก็ศรัทธาในพญานาคครับก็จะเป็นคำชะโนดที่ผมชอบไปครับพี่แจ็คจัดไปน้องหน่อยองค์ละ 1,500 ครับก็ได้มาฟรีครับมีบูชาไว้แล้วครับเรียบร้อยเสียดายจังเลยเกิดขมิ้นตอบว่าราศีราศีเมษพี่มนต์ติดพ่อน้ำสองนะครับคู่แข่งแม่น้ำหนึ่งผมเป็นคนตั้งชื่อเขาเองพ่อน้ำสองตกใจหมดวันนี้เขามีแล้วนะพี่ลินพี่ไอ้เขามีทีเด็ดนะงวดเนี้ยนะวันนี้เหรอเขาที่งวดที่แล้วเขาก็ถูกบอกได้ไหมฮะวันนี้เลขอะไรมาครับได้เลขช่วงนี้ถ้าไปมูต้องไปที่ไหนสายไหนมาแรงถ้าปีนี้ก็จะเป็นล่าสุดที่สั่งแม่หรอกแม่ขายไปหมดตุ๊กตามันไหว้ไม่ได้ราศีที่ในช่วงนี้รวยเปรี้ยงเสี่ยงโชคดีคือราศีมีน
โชคลาภมีโอกาสรวยร่วมเปิดศึกโดยแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิว G5 Essence Plusบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงราศีใดในช่วงนี้รวยเปี้ยงเสี่ยงโชคดีแค่นี้แบบว่าราศีราศีเมษพี่มนต์ติดวันนี้เขามีแล้วนะพี่ลิงพี่ไอ้เขามีทีเด็ดนะงวดเนี้ยนะวันนี้เหรอคราวที่งวดที่แล้วเขาก็ถูกบอกได้ไหมฮะวันนี้วันนี้เลขอะไรมาครับได้เลข41กับ21นี่จดเลยจดเลยมินก็ตอบพี่มนต์สิทธิ์เนอะพอเห็นกันอยู่เรื่องแบบโชคเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภใช่แล้วถ้าเกิดคนจะถูกได้ก็ต้องซื้อก่อนแล้วหนูซื้อมั้ยเป็นคนซื้อหนูไม่ซื้อเลยด้วยค่ะอ๋อแล้วไม่บอกแต่แรกทําอยู่ตอบว่าราศีราศีเมษพี่มนต์สิทธิ์เหมือนกันใช่ครับทําไมคิดว่าเป็นพี่มนต์เพราะว่าที่เคยมาหลายๆครั้งและที่สังเกตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ฮายภพรพี่สุนารีก็ดีคือจะเป็นนักร้องโดยเฉพาะนักร้องสายลูกทุ่งก็ดีนักร้องเงี้ยจะมีโชคเรื่องนี้เลยเหมือนกับว่าคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยจะเป็นที่เมตตากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชอบอ่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยต้องเป็นพี่มนต์สิทธิ์แน่นอนเลยเออครับมาถึงพี่บุ๋มค่ะคือราศีเมษพี่มนต์สิทธิ์คือเรามองจากคนที่เล่นด้วยมั้งแล้วก็คนที่ชอบเสี่ยงโชคด้วยเพราะว่าการที่บอกว่าจะมีดวงทางด้านเสี่ยงโชคเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เสี่ยงโชคด้วยแต่อย่างเราอ่ะไม่ได้ซื้อนี่ไงสาวขนาดไปหมุนเลขเองอ่ะมันยังไม่ออกอย่างที่เราต้องการเลยอ่ะแล้วแจ็คตอบว่าราศีพฤษภตัวเองเอาความมั่นใจมาจากไหนเพราะว่าอยู่กับมดดำเยอะช่วงนี้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะก็คิดว่าเอ้ยปีนั้นน่าจะเป็นปีของเราบ้างอะไรเงี้ยแล้วขอถามได้ไหมช่วงนี้ถ้าไปมูต้องไปที่ไหนสายไหนมาแรงก็ถ้าปีนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแล้วก็ถ้าจะเอาเนี่ยก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้แอดไลน์เลยตอนนี้ขึ้น QR code บนราคาเลยมั้ยล่าสุดนี่สั่งแม่หรอกแม่ขายแบบิกให้หมดตุ๊กตามันไหวไม่ได้ขายทิ้งหมดเลยแต่เอาพระมาปุ๊บโอ้โหเป็นเรื่องแล้วแล้วให้อาจารย์แต่ละคนเจอปุ๊บราคาขึ้นเลยสนใจองค์ไหนก็ทักมาได้ก็เลยตอบตัวเองนะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบกำลังมาใช่ๆให้เช่าพระเพื่ออะไรด้วยนะอาจารย์แล้วพี่มนต์สิทธิ์ตอบว่าราศีแกก็ตอบตัวเองผมก็ตอบตัวเองครับราศีตัวเองนั่นคือราศีเมษเพราะอะไรคะเพราะว่ามีคนถามเรื่องลอตเตอรี่เยอะบอกว่ามันสีคำสร้อยวันนี้ออกอะไรก็บอกเขาไปมันมาจากความฝันมันมาเห็นตัวเลขยังไงอะไรยังไงก็ส่วนมากจะดูข่าวรถชนกันบ้างรถตกน้ำตกในไปบ้างก็เขียนไว้เฉยๆบางคนก็อาจจะฝันว่าหมดสิทธิ์วันนี้ฝันอย่างนี้ก็แก้ให้เขาบอกเขาไปก็ตอบตัวเองไปมาถึงแบงค์แล้วจบแจ็คแมนสันหนึ่งคืนนะเพราะว่านี่แหละก็แบบที่แจ็คบอกคือเคยคุยกับแจ็คอยู่แล้วว่าขายแบบิกมาแบมือไหว้พระซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแจ็คอย่างนั้นเหรอเอาจริงเหรอแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มมาแบบเหมือนเช่าพระปล่อยพระบ้างน่าจะได้ของดีมาเยอะฉะนั้นการเสี่ยงโชคกับของดีที่ได้มาผมว่ามีสิทธิ์ที่ทำให้เขาเสี่ยงโชคได้ดีครับมาถึงนิวค่ะพี่บุ๋มค่ะราศีธนูจะคิดต่างเพราะว่ายิ่งคนที่บอกว่าไม่ค่อยซื้ออะแล้วบังเอิญมีคนบอกให้ซื้อหรือให้เสี่ยงอะแบบเหมือนแบบซื้อไปเถอะอะไรเงี้ยช่วยเขาอะไรเพราะเมียบอกประจำว่าไม่ให้ซื้อถ้าซื้อให้มาบอกอย่างเงี้ยประจำเลยก็ปรึกษาแจ็คสิอ๋อหรือว่าอาจารย์ลีก็ได้อาจารย์ลีก็ซื้อไม่อาจารย์ลีซื้อบ่อยซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมไม่ก็พี่ก็ไปกับพี่บอกมาตลอดนะครับผมแล้วเพื่อนนิวเกิดราศีธนูเหมือนแบบเขาคิดอะไรแล้วเขาก็ซื้อแล้วเขาถูกบ่อยมากหลังจากวันนี้ลองดูหนูว่าโชคอาจจะมาเพราะว่าพี่บุ๋มก็ช่วยเหลือประชาชนเยอะผมแบบว่าวันนี้จะลองเสร็จแล้วถ้าได้มาก็จะไปทำบุญไปช่วยคนดีเฉยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีใช่จริงจริงเทวดาหน้าช่วยพี่บุ๋มเมื่อกี้ทำอะไรคะคุณทำอะไรคะของเหรอคือทำท่านี้คืออะไรหมดเวลาครับไปที่ไหนครับดูว่าครูมาก่อนสิครับเฮ้ยเพิ่งเปิดอะไรอ่ะเล่าเรื่องพ่อตายตอน24ของนี้
พ่อตายตอน24จริงว่าจริงๆเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังสิเออความรันทดของคนเราไม่เหมือนกันไงคือพ่ออาบน้ําอาบน้ําอ่ะมันก็ต้องการความเย็นค่ะแล้วสมัยก่อนไอ้แป้งเย็นตางูมันดังอ่ะค่ะผ่านบ้านมาพ่อก็โดดเกาะเลยโดดเกาะรถแล้วก็ขโมยแป้งด้วยความจนนะเกาะแล้วรถกระชากตกพ่อตายตั้งแต่อายุ14ใช่ไม่ทั้งหมดต้องการอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตอบว่าราศีราศีเมษพี่มนต์สิทธิ์อ่ะเดี๋ยวบอกว่าผมคิดต่างไงไม่เกี่ยวกับใครคิดต่างมันต้องไม่เหมือนใครดิถ้าจริงๆผมคิดไว้ก่อนแล้วผมบอกทุกคนเลยนะว่าทุกคนจะต้องตอบเหมือนผมใกล้ๆกันแต่นี่ว่าคือที่ตอบผมดูเขาบ่อยค่ะดูในเรื่องของการที่เขาบอกนู่นบอกนี่บอกอะไรแต่ผมเป็นคนไม่เล่นค่ะผมดูผมก็ไปบอกคนอื่นข้างบ้านบอกอะไรทางข้างบ้านถูกไหมก็ทุกวันนี้ไม่คุยกันเลยไม่ถูกดิตอบแล้วไม่บอกตอบว่าราศีผมเรื่องราศีดีครับมังกรน้องนิวผมว่าคำว่าโชคเนี่ยอาจไม่ได้หมายถึงว่าโชคที่มาจากลอตเตอรี่หรือว่าเงินทองแต่โชคเนี่ยคือเบบีมันต้องมาแล้วที่กำลังจะมาในเร็ววันนี้อ้าวพี่เฟกเล่าให้ป๋องฟังว่า3ชั่วโมงใช่ไหมกว่าจะขึ้นเตียงได้ ไม่แน่นะอาจจะมีน้องสมุยมาก็ได้น้องถ้าทีมนี้ต้องชื่อน้องสมุยนะเฉลยกันดีกว่าครับผมอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รวยเปรี้ยงเสี่ยงโชคดีคือราศีมีคนตอบผิดนะครับมีคนตอบถูกไหมคะและก็มีคนตอบถูกครับกลุ่มครับเฮ้ยไม่ตอบใช่ดูเปลี่ยนดูเอามือมาลูกโอ้ล้างมือหน่อยล้างมืออุ้ยแรงมากไม่เดี๋ยวทำได้เรื่อยๆครับอายุเท่าไหร่อ่ะ22ครับ22เฮ้ยไม่เด็กไม่ติดเลยเพราะคนล่าสุดที่มาติดอายุเท่าหนูเลยลูกโอ้แล้วมูติดมั้ยที่บุ๋มว่าดีผมก็ว่าดีครับเฮ้ยเด็กคนนี้ยังใช้ได้นะเอาถามอาจารย์ล้อดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงเป็นราศีกุมค่ะราศีที่ในช่วงนี้รวยเปรี้ยงเสี่ยงโชคดีได้แก่ชาวราศีกุมครับชาวลัคนาราศีกุมดวงดีดวงชะตาเปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดนับในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับไปถึง3ธันวาคมปลายปีเป็นช่วงที่มีโอกาสรวยทุ่มสุดตัวลุยในการทำสิ่งต่างๆและประกอบกับในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเป็นจังหวะที่ดีเพราะดาวพฤหัสบดีเลข5เป็นดาวแห่งโชคลาภโคจรอยู่ในเรือนการเงินจะส่งผลต่อการมีโชคลาภประกอบกับดาวอังคารก็โคจรร่วมกับราหูดาวประจำตัวอังคารในทางโหราศาสตร์คือเลข3ราหูคือเลข8โดดเด่นประกอบกับดาวที่ประกบหนุนเป็นคู่มิตรกับดาวประจำตัวของชาวราศีกุมคือดาวเสาร์เลข7นี่แหละครับเป็นจุดจังหวะสำคัญไม่ว่าคุณจะลงมือในการทำงานประกอบธุรกิจดารานักแสดงเนี่ยก็จะกลับมาเพราะราหูคือมายาคือบันเทิงคือเรื่องราวที่พอจะเป็นความหวังหรือความฝันเพราะนั้นเรื่องต่างๆดีๆก็จะเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปจึงเป็นที่มาของคำว่ารวยเปี้ยงเสี่ยงก็ยังโชคดีเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยเปรี้ยงเสี่ยงโชคดีได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับขอให้ทุกคนโชคดีขอให้หัวที่รวยสวัสดีค่ะทุกคนรวยเปรี้ยงเสี่ยงโชคดีแต่ตัวเองก็บอกเองว่าตัวเองไม่ซื้อไม่ซื้อจะลองไหมจะลองสักหน่อยไหมก็เคยลองไปแล้วบ้างแล้วก็มันเจ็บใจทุกครั้งที่เราลองเคยลองไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่เป็นคนชอบซื้อแต่คือเคยลองแล้วแต่รู้สึกว่าเราไม่ถูกไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่จังหวะมันไม่ใช่แบบว่าซื้อได้ทุกเดือนแล้วมันก็จะถูกทุกเดือนแต่ถ้ามันเป็นช่วงของเราเนี่ยก็ใช่ไหมใช่ไหมแต่มิน่าคิดว่ามินคิดว่ามิน่าเป็นคนต้องทำงานหนักถึงจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปเสี่ยงโชคแล้วก็คือถ้ามินหวังนอกจากเสี่ยงโชคแล้วตอนนี้มินก็หวังว่าจะได้อะไรแบบ
ได้มาเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยบ้างอะไรแบบนี้แต่โอกาสที่เราจะได้มันก็มีสูงไม่ใช่หรอตอนนี้ก็โอเคเปิดต้องเปิดตัวก็มีความสุขหรือว่าโชคลาภของเราเนี่ยมันจะมาด้านความรักถ้าคุณผู้ชมทราบก็คือว่าเขามีแฟนเป็นผู้หญิงนะชื่อน้องอะไรซิลวี่ซิลวี่แล้วตอนนี้ก็สวีทกันเหลือเกินแต่ละภาพที่เห็นออกมาแบบอ่ะน่าเออแล้วถึงขั้นนี้ไหมอยากได้การจดทะเบียนอยากได้การตามกฎหมายอยากได้อะไรรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้แบบว่าเขาก็แบบว่าร่วมกันแบบว่าในรณรงค์อยากให้แบบว่ามีการสมรสเท่าเทียมอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเอาตัวตนมิ้นเองตั้งแต่แรกอะมิ้นเป็นคนไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานไม่ค่อยมองเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญมองเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราสามารถสร้างพื้นที่ที่เป็นโฮมของเราได้อะที่เรามีความสุขสามารถอยู่ด้วยกันแล้วเราเชื่อใจกันพากันไปดีได้อย่างเงี้ยหนูพอแล้วหนูก็เลยไม่เคยได้มองเรื่องแต่งงานเท่าไหร่มินมองว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าตรงตอนเนี้ยมินต้องการอะไรอ่ะแต่สิ่งนั้นอ่ะกฎหมายอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เพื่อเราคนเดียวมันคือเพื่อทุกๆคนเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องพยายามช่วยกันนะคะแล้วก็บอกคนที่คนรอบตัวที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องช่วยกันอะไรมาเรื่องงานบ้างตอนนี้ก็ถ่ายละคร7วันเลยค่ะช่วงนี้ถ่ายละครติดนี่อะไรเหรอจ๊ะถึงถ่าย7วันโควิดแล้วก็นอนจนจะแผลกดทับขึ้นเราว่างแล้วก็รับอะไรเข้ามาแล้วก็รับ7วันเลยเหรอมีของช่องเราด้วยถูกมั้ยคะใช่เรื่องอะไรเอ่ยถ้าตอนนี้สำหรับช่อง3อาจจะมีที่สุดของหัวใจกำลังจะออนแอร์แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็มีรักสุดใจในตัวแสบมาตาลดาอันนี้ถ่ายอยู่เหมือนกันสนุกมากน่ารักก็ติดตามแฟนๆของน้องมิ้นนะครับค่ะข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูก1คนค่ะนั่นก็คือพัดค่ะยอดเฮงจริงเฮงจริงศึกข้อหน้าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักครู่ครับแน่นอนว่าซื้อไม่ว่าเราจะซื้อแล้วได้หรือไม่ได้แต่เรามีความหวังค่ะต้องขอบคุณด้วยค่ะอย่าถึงขั้นขายบ้านขายรถนะคะเราเอาสบายๆค่ะสุดท้ายมันเป็นการเสี่ยงโชคนะคะทำมาหากินนี่ของแท้แน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้เฮงกันค่ะทั้งราศีกุมเลยงั้นช่วยกันลดน้ำหนักถ้าใครลดได้ก่อนให้ 50,000 โอ้ได้คุยกันตอนไหนคนท้องน่าเห็นใจนะตอนที่แฟนท้องหมอก็บอกว่าคลอดเองได้ผมก็เลยไม่พาไปโรงพยาบาลนะให้คลอดเองที่บ้านคลอดเองที่บ้านใครตัดลกลูกไม่ลกมีเส้นเดียวบางคนอาจจะยังไม่เห็นว่าแบบเอ๊ะการเขาเป็นยังไงมันสวีทกันขนาดไหนนี่ราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งจนคือราศี